ลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วก็สิลงมาปรุงค็อกเทลให้บรรดาหนุ่มๆซิมได้บาดนี้ในบอกพวกเพิ่นว่าสไปซี่แมงโก้มาการิต้านี่แซ่บพวกเพิ่นก็เลยอยากลองหั่นนะมื้อนี้เน่ก็ซื้อเพียวเอไว้หลายโลดเลยตัวนี้เน่อยากนําเสนอสไปซี่ตากิล่าจะมีพาราพีเนียลแล้วก็จะมีบักเพชรตัวนี้เน่บ่จือซื้อเนาะแต่ว่ามันจะออกรสชาติเผ็ดกว่าพาราพีเนียลใส่น้ําก้อนลงไปเต็มจอกใส่ตากิล่า1ออนซ์ครึ่งมื้อนี้เน่จะใส่แมงโก้เพียวเอใส่ลงไป3ส่วน4ออนซ์แล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไป1ออนซ์เช็คเพิ่นให้เข้ากันค็อกเทลตัวนี้บอกได้เลยว่าเนี่ยมากมากแซ่บๆมันหอมมักแมงโก้แล้วก็หอมมักเพชรพาราพีเนียลรสชาติส้มหวานหอมซึ้งใจอะนะเทใส่จอกแล้วก็ใส่โซดาบอร์เดอร์ลงไปน้อยนึงก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะแล้วต่อไปเนี่ยก็สิมาเฮ็ดสไปซี่แมงโก้มาการิต้าคือเก่าแต่ว่าจะเปลี่ยนตากิล่าจะใส่ตัวเพชรนี่ส่วนผสมมันกับซีไซด์คือการทอกันครับอันค็อกเทลตัวเมื่อกี้นี่เลยเนาะแต่ว่าเปลี่ยนแต่ตากิล่าซื้อเมืองนู้นนี่เนี่ยก็ตั้งใจปรุงแต่ค็อกเทลก็ลืมไปว่าเอาวันขวดเพียวเอ้นี่มาตั้งบังหน้ากล้องไว้อยู่ผลลัพธ์ของ2ตากิล่านี่ออกมานี่มีรสชาติแซ่บคือกันเลยต่างแต่ว่ากินหอมของค็อกเทลหนามันสิหอมไปคนละแบบโอเคเด้อคลิปนี้เนี่ยก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนขอตัวไปดื่มน้ำลูกน้ำหลานก่อนเด้อมูคูผู้ใดที่มักดื่มมาการิต้าหนาก็ลองจัดลองเบิงเนาะแมงโก้สไปซี่มาการิต้าด้วยส่วนตัวเน่แล้วเน่ล่ะคิดว่าค็อกเทลตัวนี้แซ่บๆเหมาะกับอากาศร้อนแบบประช่วงซัมเมอร์สินะ